ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปาล์มปาล์มรีแอคอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราเจอกันใน My Favorite ในเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยปาล์มอัดไปแล้วแต่ว่ามาเช็คเทปมาเช็คคลิปแล้วแบบเสียงมันหายไมค์มันไม่ติดเลยอย่างงี้นะคะไมค์ตอนนี้น่าจะติดแล้วนะคะก็เลยย้ายสถานที่มาตรงนี้เพราะว่าจะเข้างานแล้วนะคะก็ยัง work from home อยู่นะคะก็เลยมาอัดตรงนี้แทนนะคะสิ่งที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้อยู่ในตะกร้านี้แล้วนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าใช้แล้วชอบแล้วก็ชื่นชอบส่วนเสียตังเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะเริ่มแรกเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เครื่องสำอางน้ำหอมสกินแคร์ก็คืออันนี้ค่ะชิงอันนี้คือ King Stella นะคะสีที่ปั๊มมีซื้อแล้วคือ Lacoste นะคะอันนี้เป็นเจลน้ำหอมปรับอากาศดีมากหอมมากหอมมากๆทุกคนหอมแบบฟุ้งกระจายหอมดีมากหอมนานเลิฟมากราคา89บาทเองถูกมากแล้วก็คือแบบหอมมากทุกคนแนะนำเลยเป็นน้องไรอันนะคะหอมแบบหอมจริงๆราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ89บาทเท่านั้นมี180กรัมนะคะยังไงลองดูนะคะต่อมาค่ะเป็นเซ็ตแปรงนี่ที่บัมรีวิวไปนะคะของ Novo นั่นเองนะที่มาพร้อมกับซองกำมะหยี่แบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ครบมากตารองพื้นปัดแก้มคอนทัวร์คือครบนะคะยกเว้นปากซึ่งแต่ว่าปั๊มก็ไม่ได้ซีเรียสสำหรับปากนะคะคือตัวนี้เนี่ยมันครบชอบคือบางทีเนี่ยปั๊มแต่งหน้าอย่างวันนี้ปั๊มไม่ได้อยากได้แบบไม่ได้อยากหาแปรงอะไรมากมายหยิบอันนี้เพราะว่าปั๊มใส่ไว้ในซองเดียวกันใช่ไหมหยิบปุ๊บแต่งหน้าได้ปั๊บได้หมดเลยทั้งรองพื้นปัดแก้มปัดแป้งอะไรอย่างเงี้ยเขียนคิ้วคือได้หมดนะคะแล้วก็ราคาถูกมาก159บาทได้มาทั้งหมด10แท่งด้วยกันใครก็ลองดูเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบแล้วมันก็สะดวกมากพกพาง่ายถ้าแบบว่าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยทำงานต่างจังหวัดก็ใช้อันนี้อันเดียวก็คือจบครบในหนึ่งเดียวนะคะต่อมาเป็นลิปบาล์มค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบมาตลอดทั้งปีแต่ไม่เคยได้หยิบมาคุยให้ฟังเลยวันนี้ก็หยิบมาให้มาให้ดูกันหน่อยอันนี้คือ Love She Loves ค่ะเป็น Sugar Lip Balm นะคะเป็นแบบนี้นะคะคือเดี๋ยวจะให้ดูว่าด้านในมันแบบว่าจะหมดแล้วทุกคนเห็นปะแล้วดูความหนาของลิปบาล์มที่เขาให้มาเยอะมากผมใช้มาเป็นปีตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งใช้มาตลอดนะคะแต่ว่าหยิบเอามาพูดในเดือนธันวาคมเพราะว่านึกขึ้นได้เพราะเดือนอื่นนึกไม่ทันไงแบบมันตกหล่นไปค่ะจริงๆตัวนี้ต้องเป็นแบบ my favorite of the year นะคะเพราะว่าใช้แล้วดีไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะชุ่มชื้นดีมากคือชอบมากแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะลิปบาล์มอีกตัวที่เพิ่งแบบว่าใช้มา2อาทิตย์แล้วแบบเฮ้ยฉันทำไมไม่หยิบเธอมาใช้มันอยู่ในตู้เครื่องสำอางเนี่ยมาล้านปีแสงนะคะเพิ่งจะหยิบมาใช้อันนี้คือมอลเซนเลนนะคะคิดว่าอ่านชื่อออกนะคะไม่แน่ใจมันจะเป็นลิปบาล์มอะโวคาโดแบบนี้นะคะซึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่นเหมือนกันมัมชอบลิปที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะก็จะแบบเนี้ยมันชุ่มชื้นมากชุ่มชื้นแบบใช้ที่ว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาปากยังชุ่มชื้นอยู่รักมากเลิฟมาก39บาทไม่รู้จะซื้อได้ที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วด้วยว่าซื้อที่ไหนมันน่าจะซื้อมานานมากๆแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้แล้วพอดีว่าลิปบาล์มมันหมดแล้วผมรู้สึกว่าลิปบาล์มเปลี่ยนสีที่มีนะตอนนี้มันใช้แล้วทำให้ปากปั๊มแบบมีความเป็นขุยๆแตกๆแล้วมันเจ็บอะพอใช้อันนี้ไม่เป็นเลยคือพูดเลยนะว่าดีกว่ายี่ห้อที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอ็นที่ขายในแบบ7 Eleven ห้างสรรพสินค้าทั่วไปอะไรเงี้ยคือมันชอบมากกว่าอีกเพราะว่าตื่นขึ้นมาปากยังชุ่มชื้นอยู่เลยทุกคนถ้าเราหาเจออยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะแจกถ้าเราหาร้านเจอเราจะแจกในแฟนเพจนะคะเราคิดว่าเราจะไปพยายามอยากให้ทุกคนได้ลองว่ามันเป็นของดีของเด็ดมากๆเลยต่อมาเป็นรองพื้นค่ะการใช้รองพื้นในเดือนนี้จะเป็นการเหมือนวนกันใช้อะไรที่เคยชื่นชอบก็กลับมาใช้อีกรอบหนึ่งอันนี้คือโฮโจค่ะ Air Home Makeup Breathable Cushion นั่นเองนะคะอันนี้หมดแล้วนะคะอันนี้เบอร์02ซึ่งเรารีวิวแล้วไปหาย้อนดูรีวิวกันได้นะคะน้องเขาเนี่ยสีดีมากใคร NC 20 NC 18แบบปาล์มรองพื้นแม็กซ์ใช้เลยนะคะสีดีสีเป็นโทนเหลืองติดทนแล้วก็แบบว่าไม่คาบไม่เยิ้มไม่ย้อยคือดีมากคือเป็นความแบบดีอ่ะคือตลับก็คือมีความเบาแล้วก็แบบว่ายกขึ้นมาตบทั่วหน้าจบแต่อันนี้หมดแล้วแล้วบัมจะไปซื้อมาอีกทีคือบัมซื้อมาในช่วงแรกๆร้อยกว่าบาทร้อยแบบกลางๆมั้งจำไม่ได้แล้วแต่ว่าณปัจจุบันไปดูในแอปส้มนะคะเขาขาย99บาทคิดว่าจะซื้อมาอีกครั้งนึงนะคะ
ต่อมาค่ะเป็นรองพื้นที่เดือนนี้ก็รีวิวไปนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบเลยก็คือนี่เลยรองพื้นเจ้านางค่ะเจ้านาง Radiant Skin Foundation SPF 30 PA 3 บวกอันนี้ผมใช้เป็นสี21ซึ่งเขามีหลายสีซึ่งดีมากเหมาะสำหรับคนผิวแห้งอันนี้เป็นรองพื้นที่คนผิวแห้งใช้ได้โฮโจเมื่อกี้คนผิวแห้งก็โฮโจเมื่อกี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะคือจะแบบอันนี้จะเป็นงานผิวเหลืองขาวเหลืองใช้ได้แล้วก็คือแบบว่าติดทนปกปิดดีให้งานผิวสบายๆไม่คราบไม่ย้อยคือเป็นความแบบเบาอยู่กลางๆหมดเลยแต่เป็นกลางที่คุณภาพค่อนข้างดีนะคะผิวแห้งผิวมันใช้ได้นะคะผิวมันอาจจะต้องเพิ่มแป้งผสมรองพื้นหรือว่าไพรเมอร์เพื่อให้มันควบคุมความมันมากขึ้นแต่ในจุดนี้ผิวแห้งคือดีมากค่ะต่อมาถ้าไม่อยากลงแป้งเจ้านางเมื่อกี้ยังต้องใช้แป้งถ้าไม่อยากลงแป้งอยากจะเซตด้วยรองพื้นอย่างเดียวนะคะก็ใช้อันนี้เลยค่ะนี่สีจันค่ะ Super Coverage Foundation SPF 50 PA 4 บวกอันนี้เป็นงานแบบ Full Coverage ซึ่งดีมากปกปิดเนียนกริบติดทนกันน้ำกันเหงื่อเป็นความเหลืองที่โอเคเหลืองไม่ดีซ่านดีมากๆนะคะคือแบบชอบถ้าวันไหนแบบอยากได้งานที่มันมีความปกปิดมากขึ้นก็ใช้เป็นสีจันทร์ซองแดงถ้าวันไหนอยากได้ความสบายๆก็จะใช้เป็นเจ้านางนะคะแต่ถ้าวันไหนขี้เกียจไม่อยากทำอะไรก็ใช้คุชชั่นเพราะว่ามันง่ายสุดนะคะอันนี้เป็นรองพื้นในเดือนธันวาคมที่ผมใช้และชอบนะคะต่อมาเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับการลงรองพื้นก็คืออันนี้ค่ะอันนี้เป็นฟองน้ำชีสนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นเป็นรูปชีสไหมก็คืออันนี้ของมิเลียนนะน่าจะใช่มาเลียนมิเลียนสักอย่างสามารถซื้อได้ในแอปส้มแอปม่วงนะคะเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นชื่อให้นะถ้าแพคเกจจิ้งมันยังไม่หาถ้าหายก็ขออภัยด้วยคืออันนี้ใช้แบบเปียกก็ได้แบบแห้งก็ได้คุณภาพดีมากไม่กินรองพื้นเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบแน่นอนคือชอบมากมากๆเลยนะคะปั๊มก็สลับกันใช้กับของที่ปั๊มขายหรือว่าตัวอื่นอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นสิ่งที่ใช้และชอบในเดือนธันวาคมนะคะต่อมาเป็นที่เขียนคิ้วค่ะวันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้เขียนนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่วนมาใช้เพราะว่าต้นปีก็ชื่นชอบจริงๆตัวนี้เป็น My Favorite of the Year แน่นอนเพราะว่าใช้มาตลอดทั้งปีแล้วดีมากก็คือ Baby Bright Down and Bright Brow Palette นั่นเองนะคะอันนี้คือ402 Medium Brow ดีมากติดทนมากๆติดทนแบบกันเหงื่อกันสะเทือนกันแผ่นดินไหวโอ้ my god นี่บุ๋มไปแล้วนะคะอันนี้ไฮไลท์ได้อันนี้หัวคิ้วหรือว่าไลท์ดั้งได้นะคะแล้วนี้ดูเป็นความบุ๋มคือแบบใช้ดีเขียนง่ายไอตัวแปรงที่เขาให้มาก็คุณภาพดีมากแข็งแรงเขียนง่ายคือชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะเป็นตัวที่ใช้ได้แบบมัลติฟังก์ชันนะประมาณนั้นก็คืออันนี้ค่ะก็ซาฮาราจากแบรนด์ CC มีความแรงบันดาลใจของชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่ซึ่งก็เป็นความแรงบันดาลใจอ่ะเขาแบบเห็นเขาขายดีแล้วก็แรงบันดาลใจมาทำบ้างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นแบบนี้นะคะเป็นไฮไลท์2สีคือมันกระทบไฟนิดนึงนะคะไฮไลท์2สีซึ่งมันใช้สีนี้ซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าใช้ผสมค่ะแล้วปัดแก้มโทนชมพูสีสวยมากและก็คอนทัวร์บรอนเซอร์ซึ่งดีมากทุกคนเป็นความแบบกรุบกรุบกริบกริบเป็นความแบบไม่ได้ทนอะไรมากมายแต่เป็นความแบบสวยๆนวลๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันติดที่ว่ามันเป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อมาตอนมันเซลแล้วอะเพราะว่าตอนแรกๆที่มันเข้าไทยมา350 590ที่บําเห็นนะคะในยูเนียนขาย590เลยนะคะแต่ตอนนี้น่าจะราคาแบบ100กว่าๆหรือว่า80กว่าบาท90บาทไม่แพงนะคะและอย่างสุดท้ายที่อยู่บนปากปามค่ะเป็นลิปสติกที่ปามใช้และชอบเนื้อดีค่ะติดทนโอเคกลางๆแต่ว่าปามชอบที่ว่าเนื้อดีชุ่มชื้นแบบมันจะเป็นมูสมูสหน่อยไม่ได้แมทซะทีเดียวแล้วก็จะเป็นความแบบสบายปากนะคะก็อันนี้คือHero Range ที่เรารีวิวไปหาย้อนดูกันได้นะคะอันนี้อยู่บนปากปั๊มคือตอนนี้เนี่ยปั๊มใช้ไม่ได้แสงธรรมชาติเป็นแสงจากหลอดไฟมันอาจจะดูแบบแปลกนิดนึงหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยเช่นกันนะคะตามปั๊มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะริวจ้าบายบรอยเอ็กซ์ Twitter IG @ บรอยเอ็กซ์แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าก็จะเป็น EP My Favorite of the Year ซึ่งเราจะเข็นสิ่งที่เราชื่นชอบที่สุดมาพูดให้ฟังนะคะไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเข้างานแล้วนะคะเพราะอีฉันยัง work from home อยู่ยังไม่สามารถกลับออฟฟิศได้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับออฟฟิศในช่วงไหนนะคะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนรักษาสุขภาพนะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย